มันจะมีหน่อยสิเฮ็ดเสร็จมีผัดไทยใส่ชะอมนะคะพี่น้องหลายคนอาจจะเคยกินเส้นหมี่ผัดแบบผักกาดเนาะค่ะจะมื้อนี้ไม่น่าจะเป็นเส้นหมี่ผัดชะอมนะคะเอาไปกวาดไฟก่อนนะคะบ่ต้องใส่หยังนะคะในไทยกวาดไฟไว้ก่อนนะคะหลังจากกวาดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะตักไข่ถึงก่อนนะคะตักไข่ถึงผักไว้ก่อนเนาะค่ะเราก็จะให้กระเทียมลงไปนะคะผัดกระเทียมให้หอมค่ะก็ต้องทิ้งเอากระกอบนะคะเอาแค่หอมนะคะใส่กระเทียมให้กินหอมนะคะอย่างนี้จะเลยนะคะพอถึงกระกอบนะคะแต่ว่าจะพี่น้องมากอดแบบแค่กอดได้นะคะแต่ว่ามีหน่อยพอเอากอดนะคะเอาแค่นี้กินนะคะจากนั้นไม่ง่ายๆก็จะใส่เอาแค่กลิ่นออกในพอดีแล้วนะคะก็ใส่เส้นมีที่แช่น้ำมาตัดไว้นะคะลงไปผัดก่อนนะคะปรุงเครื่องโดยการใส่ไชู่รัวผงนัวนะคะผงชูรสค่ะน้ำตาลนะคะเมนูนี้จะออกหวานเข้มนิดนึงนะคะซอสปรุงรสค่ะมันหอยนะคะแค่นี้แหละค่ะเครื่องปรุงไม่ยังมากได้นะคะก็จะพัดเสร็จในสุกรนะคะเส้นนี้แช่น้ำนะคะเป็นเส้นแห้งนะคะพี่น้องดังนั้นก็ต้องเติมน้ำนะคะเพราะว่าเมย์หน่อยคิดว่ามันพอดีนะคะเพราะเดี๋ยวเขาพัดเขาไปกินแบบแข็งๆนะคะพอเป็นข้าวที่พอกินแบบเป็นเส้นแช่นะคะไฟสำหรับในการคัดอยู่ในไฟปานกลางถึงหอนนะคะจะพอถึงก็ขันพอถึงขันก็หอนแห้งนะคะเพราะว่าเส้นข้าวสีกระด่างนะคะเพราะว่าเส้นข้าวมันแซ่มากนะคะข้าวต้องอาศัยความหอนให้ค่อยๆเส้นซุกไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะก็ให้เส้นซุกแป๊บนึงเริ่มซุปแล้วค่ะแต่ว่าเส้นมันแห้งกว่านี้นะคะเพราะว่าเทคนิคในการผัดเส้นมีผัดไทยใบชะอมเนี่ยเขาจะบ่ให้เส้นเละนะคะเส้นต้องแห้งๆนะคะเป็นแห้งๆนะคะใช่ค่ะเส้นมีมีความซุปง่ายก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวดังนั้นก็จำเป็นต้องเติมน้ำนะคะถ้าเขาใส่น้ำเพียงพอนะคะเส้นเขาอมน้ำจะเต็มที่แล้วเนี่ยก็จำเป็นต้องเติมน้ำอย่างลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะรอให้มันแห้งกว่านี้นิดนึงเต็มแห้งแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะใส่เครื่องลงไปเลยค่ะใส่ไข่ใส่พริกใส่ผักคะลงไปนะคะเนี่ยค่ะง่ายๆเรียบร้อยแล้วค่ะผัดผักคะกับเส้นให้เข้ากันนะคะนะคะก็ต้องผัดจนผักคะเข้านะคะเอาแค่ประมาณสักนี้เพราะว่าเส้นมันจะอมความหอมนะคะเวลาเขาตักใส่จานพอเขาไปเสิร์ฟนี่จะพอดีเลยค่ะกับผักคะซุปพอดีนะคะอยากได้เรียบร้อยแล้วไม่น่าเที่ยวใส่การในเบิ้งนะคะและนี่ก็คือเส้นมีผัดชะอมนะคะเห็นบ่คะเส้นมีผัดไข่ใส่ชะอมเห็นบ่คะง่ายๆนะคะเมนูนี้กินก็แต่มะฮุ้งหรือสิกินเพราะมันเปรี้ยวๆก็ได้นะคะสะทาพี่น้องเฮ็ดให้เด็กน้อยกินบ่จําเป็นใส่พริกก็ได้นะคะจะไม่น้อยกินเป็นคนกินติดพริกเนาะค่ะก็เลยใส่พริกลงไปนะคะเอาซูมให้เบิ่งไกลๆนะคะเห็นบ่คะเส้นมีผัดชะอมใส่ไข่นะคะเอาไปเฮ็ดเบิ่งนะคะพี่น้องเดี๋ยวเราสิมาซิมกันนะคะค่ะเขาก็สิมาซิมเมืองมาเส้นมีเห็นปะคะเส้นมีผัดไข่ใส่ชะอมสีแสบบอนะคะเมืองนาฬิกานะคะสีเทียงแล้วเมียน้อยตื่นมาเห็นงานบ้านยังบ่แล้วนะคะแต่ว่าหิวเขาก็เลยสิมาเฮ็ดกับเขากินก่อนเนาะค่ะห่อนๆเลยพี่น้องเห็นบ่อายห่อนยังขึ้นอยู่นี่ต้องกินระวังแน่นะคะเพราะว่ามันห่อนนะคะอร่อยนะคะแซ่บแท้แน่นอนค่ะพี่น้องสำหรับคนที่มากินผักคะนะคะ
อีกคำหนึ่งนะคะเที่ยงตื่นขึ้นมาเมียนบ้านเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนาะพี่น้องวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะค่ะต้องรีบพาทำความสะอาดบ้านเตรียมเครื่องของให้เรียบร้อยเพราะวันจันทร์จะไปเรียนนะคะรับประกันความอร่อยจานนี้จากแม่ใหญ่น้อยนะจ๊ะได้รับนะจ๊ะจุ๊บๆ